โยมเหลียงก็ถามว่าการสวดพระอภิธรรมในงานศพมาตั้งแต่โบราณหรือสมัยนี้ใช่ไหมอันนี้ก่อนจะรู้เหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็โบราณเขาไม่ได้สวดกันนะในแม้แต่ปัจจุบันนี้มีเฉพาะประเทศไทยแต่เราอาตมาก็ไม่เคยไปอาจจะสวดเหมือนกันก็ได้นะที่อื่นก็ไม่สวดกันประเทศลังกาเขาไม่ได้สวดประเทศพม่าไม่ได้สวดแต่เขมรก็ไม่ได้สวดเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นใช่ไหมก็ไม่ใช่มันเป็นประเพณีใช่ไหมประเพณีเช่นว่า ถ้าประเพณีที่พม่าก็แล้วให้เป็นความรู้ก็แล้วกันถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นี้ตายไป เสียชีวิตไปหลังแต่วันตายเขาก็นิมนต์พระตามสุขรูปหนึ่งนะไปที่บ้านเขาเขาก็รักษาศีลทำบุญทำทานแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลให้ก็ไม่สวดอะไรทั้งสิ้นพระอภิธรรมก็ไม่สวดพระปริตก็ไม่สวดธรรมโอทิศส่วนบุญกุศลเฉยๆถ้าถึงวันเผาก็ไปที่บาชานั่นแหละพระจะมีเป็นร้อยๆนั่นแหละญาติโยมก็มีเป็นพันๆนั่นแหละเขาก็ไปทำบุญกับพระที่เขาในมนต์ใบพระบางแม่ชีบางพระก็ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับมรณานุสติให้กระติเดินใจแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลให้ก็ไม่ได้สวดอะไรหลังจากนั้นก็ทุกวันจนถึง7วันก็จะนิมนต์พระไปที่บ้านนะทำบุญถวายบัตรอาหารถวายสิ่งของก็รักษาศีลธรรมอุทิศส่วนบุญกุศลให้ทุกวันถ้าถึงวันที่7ก็ในเหมือนพระแล้วแต่สถานที่ถ้าบ้านใหญ่ๆหน่อยก็พระก็มากหน่อยส่วนใหญ่ก็ได้พระถ้าว่า ผู้เสียชีวิตบ้าอายุ80ก็ในเหมือนพระ80รูปถวายอาถาบริขาร80ชุดก็รักษาศีลธรรมตอนนั้นพระก็ดองแสดงธรรมเสร็จก็อันนั้นเขาก็สวดมนต์ก็ไม่ได้สวดพระอภิธรรมก็สวดกรณียเมตตาสุดยานทุนนิมิตังนั่นแหละสวดเสร็จก็อุทิศส่วนบุญกุศลให้ไม่อย่างเวลาก่อนที่จะเข้าเตาเผาเนี่ยต้องสวดอันนี้พระก็สวดเวลาจะก่อนจะเข้าพระก็สวดกระจับบางสกุลก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันหมดสวัสดีเจ้าวัดสังขาราอุบาทวายธรรมีโนอุบาจิตวานิโรจันติเดสังอุบาสมอสุขอเป็นต้นนั่นแหละพระก็สวดโยมก็ฟังอันนี้ก็ประเพณีที่พม่าประเทศลังกาก็เช่นเดียวกันแต่เมืองไทยเราก็สวดพระอภิธรรมไม่ได้สวดก็ต้องสีต้องมีสีใช่ไหมแต่ประเทศอื่นก็ไม่มีจะเป็นนะก็ก็เป็นประเพณีแม้แต่จริงๆก็พระงานศพพระยังเยอะยังดีเราได้ทำบุญครับพระสงฆ์หลายรูปก็แต่เมืองไทยเอาเฉพาะสี่ใช่ไหมสี่นั่นไม่เกินสี่แล้วแม้แต่นิมนต์พระไปเยอะแยะไปที่จะสวดก็ต้องเหมือนสี่เพราะอะไรก็เท่าเกิดแก่เจ็บตายเอาดำบัญญัตินี่แหละเกิดก็หนึ่งรูปแก่ก็หนึ่งรูปเจ็บก็หนึ่งรูปตายก็หนึ่งรูปก็เป็นเลขสี่ไปทำมาคลายเป็นประเพณีเป็นอุบาทานไปนะเพราะใบงานศพมีแต่พระสี่ตลอดใบใช่ไหมก็คล้ายเป็นอุบาทานบางครั้งเราเดินทางไปจะเข้าบ้านกับพระสี่รูปนั้นต้องอยู่ข้างนอกเข้าบ้านไม่ได้
นะถ้าเข้าไปก็เป็นอัปมงคลเห็นไหมอริยสัจสี่มีอะไรจะดีกว่าอริยสัจสี่ใช่ไหมนั่นแหละเขาถือเลขสี่ไม่ดีพระก็ต้องรู้จักรู้ตัวเองนั่นแหละองค์หนึ่งก็อยู่บนรถไปสามรูปก็เข้าไปในบ้านถ้าเขาทางสี่ไม่ดีอันนี้เป็นไม่ใช่ศาสนาพุทธอันนี้เป็นศาสนาพราหมณ์ไปแล้วเพราะอะไรพอเราติดในเล็กไปใช่ไหมติดในเล็กไปแม่ได้จะนิมนต์พระไปที่บ้านก็เล็กกูเล็กขี้มาด้วยใช่ไหมอันนั้นจริงๆก็ไม่สำคัญละที่ประเทศลังกาประเทศพม่าก็ที่ยังจะไปกี่รูปก็ได้หนึ่งก็ได้สองก็ได้สามก็ได้สี่ก็ได้ไอ้ทีนี้ทำไมยึดดังสวดอันมาก็เข้าใจอยู่จุดประสงค์ที่จะสวดข้อดีๆมันก็มีแต่คนอาจจะไม่เข้าใจว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรนะพระอภิธรรมก็คือทางนิยมทางลายก็เคยได้ศึกษาแล้วเรียนได้ฟังได้สวดอยู่เสมอก็เป็นพระธรรมคัมภีร์ที่ประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าเองหลังจากบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรรษาที่7ระลึกนึกถึงมารดาที่สวรรคตไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาที่สวรรค์ชั้นที่4ภูมิทุสิตอยากจะไปตอบแทนบุญคุณมารดาผู้ที่เคยเป็นมารดาเราจะก็เสด็จไปที่ดาวดึงก็รับใบแสดงพระอภิธรรมนี้แหละมาแสดงพระอภิธรรมไปผู้ที่เคยเป็นมารดาเทวดาพระพรหมนับไม่ถ้วนบรรลุมรรคผลนิพพานกันมากมายอันนี้ก็ข้อหนึ่งนะพระจะไปโปรดมารดาไม่ได้ไปแสดงพระวินัยไม่ได้แสดงเป็นพระสูตรไปแสดงพระอภิธรรมเราก็ถือว่าเราตอบแทนบุญคุณผู้มีบุญคุณแก่เรานี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเองไปโปรดมารดาก็ไปแสดงพระอภิธรรมเราก็ถือว่าถ้ามีท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตไปโดยเป็นการที่เราแตะตอบแทนบุญคุณเขาให้ดีที่สุดเราก็สวดพระอภิธรรมไปข้อหนึ่งใช่ไหมข้อหนึ่งเวลาสวดพระอภิธรรมไปพระอภิธรรมก็เป็นภาษาบาลีภาษามาคตภาษาบาลีภาษามาคตนี้ก็เป็นภาษาเทพนั่นแหละ เทพเทวดาพระพรหมเขาก็ใช้ภาษาบาลีนั่นแหละแล้วก็เราก็จะสวดเวลาจะสวดสำหรับผู้ที่ได้สรับรับฟังก็เป็นบุญเป็นกุศลถ้าผู้ที่ลงรับไปแต่ดวงวิญญาณของเขาถ้ามีโอกาสจะมาฟังก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับเขาอันนี้ก็ข้อหนึ่งแล้วก็สวดพระอภิธรรมไปได้ไม่ได้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งใช่ไหมก็กลายเป็นประเพณีกลายเป็นประเพณีไปทีนี้เขาดังสวดสี่จบก็เกิดแก่เจ็บตายพระก็ดังสี่รูปเป็นอาบัติสำหรับงานศพมันก็มีออกมาเป็นพิเศษเลยใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายไม่มีเหลือคนนั้นดังพระต้องเป็นสี่ก็พระก็ดังเป็นสี่ดังเป็นสี่จบก็สวดไปทำไมธรรมาก็โยมก็ไม่เคยสนใจอาจจะไม่รู้ความหมายแค่ลดลงไปสองจบก็แล้วกันจากสองก็เป็นหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นไปก็อันนี้จริงๆก็เวลาจะสวดจะสวดอะไรก็แล้วแต่ตามกาลเทศะเนี่ยการสวดสวดจบหนึ่งก็ได้ฟังจบหนึ่งก็ได้บุญครั้งหนึ่งสวดสองจบก็ได้บุญสองเท่าถ้าสวดสี่จบก็ได้บุญสี่เท่าถ้าเราตั้งจิตตั้งใจฟังผู้ที่สวดก็รู้ความหมายนะการสวดนะผู้ที่สวดต้องรู้ความหมายสวดให้ชัดเจนรู้ความหมายมีเมตตาแก่ญาติโยมทั้งหลายจำไว้นะสำหรับผู้ที่สวดจะสวดอะไรสักพระอภิธรรมก็ตามจะสวดพระปริศก็ตามการสวดสวดให้ชัดเจนไม่มีการตกต้องบุกพร่องอะไรต้องรู้ความหมายว่าเราสวดอะไรไปด้วยต้องมีเมตตา
นะต้องมีเมตตาไม่ใช่ว่าจะสวดอายะโยมยะโยมจะทำบุญกับเราถ้าอย่างนั้นก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ละนะสำหรับผู้สวดสำหรับผู้ฟังก็นี่เป็นพระธรรมคัมภีร์ที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้า แสดงในทุกตนเองเราก็มีโอกาสฟังยอมเป็นมหาบุญมหากุศลก็น้อมจิตน้อมใจว่าเป็นพระธรรมคัมภีร์ที่ประเสริฐถึงไม่รู้ความหมายก็ไม่เป็นไรเราถือว่าพระสงฆ์ต้องรู้ความหมายสำหรับญาติโยมไม่มีความไม่รู้ความหมายก็ตามถ้ารู้ก็ยังดีถ้าไม่รู้ก็ตามเรามีศรัทธาอย่างเต็มที่ตั้งจิตตั้งใจฟังแม้แต่สัตว์จะได้ฌานนะกบขังข่าวอย่างนี้เป็นต้นแล้วเนี่ยได้ฟังก็ยังขึ้นสวรรค์ได้เราเป็นมนุษย์เราถือโอกาสตั้งจิตตั้งใจฟังยอมเป็นมหาบุญมหากุศลอันนี้พระก็สวดไปใช่ไหมอาจจะคล่องอยู่ความหมายก็ไม่รู้อยากให้มันจบเร็วๆสีจบใช่ไหมก็สวดไปโยมก็ฟังเอ๋ยทำไมมันนานเหลือเกินอยากให้จบเร็วๆอันนั้นก็บุญมันก็มันก็ไม่ได้เต็มที่นะไม่ได้เต็มที่นั่นแหละพระก็ต้องสวดอย่างดีโยมก็ต้องฟังอย่างดีเพราะเป็นพระธรรมคำนี้นี่ประเสริฐยอมมีอนิสงส์ผลประโยชน์มากอันนี้ทำไปทำไม้ก็สาระมันหายไปคลายเป็นประเพณีเป็นส่วนใหญ่อันนี้คลายเป็นประเพณีเป็นส่วนใหญ่ที่อาตมาก็พยายามจะอธิบายให้ญาติโยมฟังเกี่ยวกับพระมหาประธานก็เป็นพระอภิธรรมนั่นแหละเรื่องจิตเรื่องจิตสิกเรื่องรูปเรื่องพระนิพพานก็เราได้สวดไปให้รู้ความหมายไปด้วยแล้วก็จะได้ใช้ในชีวิตประจำวันของเราไปด้วยย่อมมีอานิสงส์ผลประโยชน์มากก็แสดงว่าการสวดพระอภิธรรมนี้โบราณไม่ได้มีละเกิดมาในปัจจุบันนี้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ทุกประเทศก็จะสวดกันนะบางมีแต่ประเทศไทยประเทศลาวก็สวดกันก็สวดกันดีไหมก็ดีท่านได้พูดเมื่อกี้นี้ผู้สวดก็ระลึกนึกถึงบุญคุณพระพุทธเจ้านะแล้วก็พระเจ้าโปรดมารดาแล้วก็โปรดบรรดาญาติโยมทั้งหลายผู้ที่เสียชีวิตไปผู้ยังมีชีวิตอยู่ให้เป็นบุญเป็นกุศลก็สวดไปโยมก็ตั้งจิตตั้งใจฟังว่านี่เป็นพระธรรมคัมภีร์ที่ประเสริฐเรามีโอกาสฟังยอมเป็นมหาบุญมหากุศลการฟังธรรมก็เป็นระดับธรรมะสวนะภาวนากุศลโยมก็ฟังไปจบหนึ่ง5นาทีก็ได้บุญ5นาทีแล้วฟัง4จบก็ได้20นาทีก็เป็นมหาบุญมหากุศล20นาทีก็20นาทีก็เวลาแบ่งส่วนบุญกุศลแผ่ส่วนบุญกุศลครับพลังบุญ5นาทีก็20นาทีมันก็ยอมต่างกันนะรักอุทิศส่วนบุญกุศลให้ผู้ใดลงรับไปพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ว่าการที่เราตอบแทนบุญคุณผู้ดูลงรับไปอุทิศส่วนบุญกุศลให้เราต้องทำบุญทำทานพุทธนาก็ต้องถวายพระบางสกุลสืบสังฆทานเราก็ต้องรักษาศีลธรรมก็ต้องมีการภาวนาภาวนาก็ทีนี้เราไม่ได้นั่งสมาธิก็เราตั้งใจฟังเราตั้งใจไม่ใช่ว่าพระก็สวดใบโยมก็คุยกันใบนะส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นกันนะพระก็สวดไปว่าไปสองจบสี่จบนาทีของพระยุ่งกันนั่งคุยกันอันนี้ก็ไม่ได้บุญอะไรละนะพุทธนาผู้ฟังตั้งจิตตั้งใจฟังก็เป็นบุญในวัดธรรมสวนะภาวนากุศลการฟังธรรมก็เป็นการเจริญสมถะภาวนาประการหนึ่งเวลาทำบุญทำทานถวายพระบางสกุลถวายพระตรายจีวรสกุลสังฆทานแล้วก็รักษาศีลห้าเราก็ฟังพระพิธรรมเป็นภาวนากุศลเราก็รวบรวมกำลังบุญกำลังกุศลที่เราได้ทำเนี่ยทุกท่านที่ได้ทำเราอุทิศให้ผู้ที่ลงละไปเห็นไหมพลังบุญเรามีคนหนึ่งก็กระไดบุญส่วนหนึ่งนะสิบคนกำลังบุญสิบคนร้อยคนก็ร้อยคนอุทิศส่วนบุญกุศลให้ผู้ที่ลงละไปย่อมมีอานิสงส์ผลประโยชน์มากเมื่อฉะนั้นก็อาตมาก็เห็นอยู่ผู้ได้สมาทานก็ไม่ได้สมาทานศีลเหมือนที่นี่และเมืองไทยอาจจะเคยไปก็ได้ไม่รู้
โยมเคยเห็นหรือเปล่าไม่ทราบนั่นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็สมาทานศีลคนเดียวทุกคนก็ไม่ว่าอะไรนะอยู่เฉยๆเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็มายังพันดีวิสูงวิสูงก็ว่าไปไปถึงว่าพุทธังสรณังคาจามิพระสงฆ์พระก็ว่าพุทธังสรณังคาจามิเสียงเท่าๆกันไม่รู้เป็นใครเป็นพระใครเป็นโยมเสียงโยมก็คล่องแคล่วเหมือนกันเลยพระให้โยมอยู่ไม่พระเราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะมักสองคนเองใช่ไหมก็พระก็ว่าพุทธังสรณังคาจามิธัมมังสรณังคาจามิสังฆังสรณังคาจามิโยมก็ว่าไปฟังดูใครเป็นพระใครเป็นโยมเสียงพระเสียงโยมเราไม่เข้าใจเลยพอเสียงมันพอๆกันใช่ไหมก็เสกก็ถวายสังฆทานถวายสังฆทานกับเจ้าหน้าที่เขาก็จัดการคนเดียวนั่นแหละไม่ใช่ว่าพร้อมๆกันนะคนอื่นก็นั่งคุยกันนั่นแหละก็ถวายจบเสร็จก็พระก็ไปโยมก็ไปทานอาหารกันกลับบ้านอันนี้เป็นประเพณีแทบจะไม่ได้บุญเลยนะถ้าตั้งจิตตั้งใจฟังเสร็จก็อุทิศส่วนบุญกุศลอย่างดีถ้าเราไม่ตั้งจิตตั้งใจฟังจะอุทิศส่วนบุญกุศลได้ที่ไหนเห็นไหมใช่ไหมเราไปงานศพแล้วมันพิจารณาความไม่แน่นอนความตายอย่างนี้เป็นต้นนะจะเป็นภาวนากุศลอันนี้ไปเจอกันนั่งคุยกันส่วนใหญ่ก็เป็นกันอย่างนั้นแล้วก็แสดงว่าถ้าว่าถึงไม่เป็นประเพณีก็ตามถ้าเราปฏิบัติทุกข์นะตั้งจิตตั้งใจทำบุญตั้งจิตตั้งใจรักษาศีลธรรมตั้งจิตตั้งใจฟังอันนี้ยอมมีอานิสงส์ผลประโยชน์สำหรับตัวเองและผู้อื่นนะไม่ใช่ไม่ดีแต่อันนี้ก็ต้องอยู่กับกาลเทศะนะต้องอยู่กาลเทศะด้วยถ้าว่า4จบ2จบ1จบก็แล้วแต่กาลเทศะไปก็ไม่ใช่ว่าเราก็ไม่มีเวลารีบๆไป8นาทีก็จบไปแล้วจบก็พระก็รับสังฆทานเสร็จก็พระก็กลับไปอยู่มาทำอะไรกันก็รับประทานอาหารกันอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอันนี้ก็คุยกันไปเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงเวลาทำพิธีเรื่องศาสนาไม่ถึง10นาทีเลยอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยต้องใช้เวลาให้มีประโยชน์ใช้เวลาให้ถูกต้องแต่ถ้าจำเป็นก็โอเคจบหนึ่งก็ได้แต่ควรจะแสดงธรรมไปด้วยจึงจะเป็นสิ่งดีๆตื่นสติญาณโยมทั้งหลายพอสวดพระอภิธรรมโยมก็ไม่เข้าใจความหมายใช่ไหมนั่นแล้วก็ตื่นสติให้ธรรมะไม่บ้าถ้าอย่างนั้นจะเป็นสิ่งดีๆอันนี้ก็คือเกี่ยวกับที่สวดพระอภิธรรมในงานศพความเป็นมาเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรทำอย่างไรจึงจะมีประโยชน์นะเราก็ควรจะรู้เราจะได้แนะนำญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเราให้ทำจิตทำใจเบนถึงแม้ว่าพระจะมาสวดไม่ถึง4จบจบเดียวก็เราไม่ต้องคิดอย่างอื่นตามกาลเทศะจบหนึ่งก็จบหนึ่งนั่นแหละดังนั้นก็ครับทำไมพระนี้ไม่ได้ทำตามสี่จบทุกแต่จบเดียวรีบกลับแล้วก็ไม่พอใจพระไม่พอใจก็เป็นโทสะไปใช่ไหมนี่นะการทำยึดทำใจสำคัญนะควรจะรู้นั่นแหละนะควรจะรู้อะไรก็แล้วแต่เข้าใจนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นทำอะไรก็อย่าให้ถามเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีที่ไปที่มาก็ทำอย่างไรจึงจะถูกโดยเฉพาะทำใจอย่างไรจึงจะดีแต่ควรจะศึกษาเล่าเรียนหลังจากศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ปฏิบัติถ้าปฏิบัติก็ได้ประโยชน์ผลประโยชน์มากเพราะเราทำให้ถูกต้องก็ได้มีผลประโยชน์ 100% นั้นเพราะฉะนั้นทำไปเราได้ทำไปเราไม่ได้ผลเต็มที่แสดงว่าก็ขาดทุนนะไม่อยากให้ขาดทุนก็สำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาในท่านทั้งหลายที่มาถวายพระทานแก่พระสงฆ์แม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้มาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมเคยบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้และคุ้มครองรักษาอย
ให้โยมทั้งหลายมีสุขภาพน้ำใบที่แข็งแรงมีโอกาสบำเพ็ญบุญบารมียิ่งขึ้นไปให้ท่านทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญมีความสุขกายสบายใจโชคดีมีชัยต้องการปรารถนาสิ่งใดสมความปรารถนาใครมีดวงตาเห็นธรรมกันทุกท่านเถอะ